ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่2ของรายการนะครับที่เกริ่นไปคือจะมาสัมภาษณ์กับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยคนหนึ่งนะครับคุณแอดคาราบาวตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านนะครับมูลนิธิคาราบาวนะครับก็ต้องสวัสดีเจ้าของบ้านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแอดผมเคยมาที่นี่2ครั้งแล้วครับครั้งแรกก็มาที่เสียงมณีวันไอ้ชลัดครับวิยดาครั้งที่2ก็มีโอกาสมาร้อง25ปีคาราบาวนะครับยินดีเลยครับเชิญที่แก้วเลยครับส่วนอันนี้คือเป็นบ้านดั้งเดิมเป็นบ้านไทยดั้งเดิมของเหล่ามาของบรรพบุรุษผมที่มีป้ายภาษาจีนตรงนั้นเห็นนี่คืออันนี้เป็นศาลบรรพชนศาลบรรพชนของตระกูลผมของตระกูลเลยและนี่ก็เป็นบ้านของเหล่ามาพระเจ้าครับแซ่อะไรครับเมื่อก่อนเนี่ยแซ่หูแซ่โอครับแซ่โอครับแซ่โอครับเนี่ยแอเรียตรงนี้ที่จะเตรียมไว้สำหรับตั้งสเตจนะครับแล้วก็เวลามีกิจกรรมพันกว่าคนเนี่ย 2,000 คนได้สบายอ๋อข้างหน้ามูลนิธิเลยครับคือมูลนิธิจะมีกิจกรรมทุกปีนะครับตรงนี้สักกี่ไร่เนี่ยคุณแอดน่าจะประมาณสัก3ไร่นะครับ3ไร่ช่วงบริเวณทั้งหมดเนี่ยมันถึงเป็น10ไร่มั้ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก5ไร่5ไร่ครับอันนี้ก็เป็นบ้านเป็นบ้านที่เก่าที่เก่าที่สุดคือบ้านนี่แหละพออยู่ที่ไหนก็สู้บ้านเราไม่ได้ต่อให้บ้านใหม่บ้านสวยยังไงเนาะมันก็ไม่สุขเหมือนบ้านเราใช่ครับห้องเดิมห้องนอนห้องเก่าที่เก่าๆของเราเนี่ยนอนไหนก็หลับสบายครับแล้วผู้นี้ออกแบบเองหรือเปล่าครับออกแบบเองครับออกแบบรวมถึงในทรงไทยด้วยพอจบทางด้านนี้มาด้วยใช่ไหมก็สบายหน่อยแต่ก็ไม่ได้ออกแบบทีเดียวคือค่อยๆทีนิดเป็นลักษณะเหมือนกึ่งๆต่อเติมพอเราซื้อที่ได้แล้วก็มีตังค์ซื้อที่ก็ค่อยเติมมีตังค์ก็ซื้อครับทําเป็นแบบฟังแล้วน่าสงสารนะมีตังค์แล้วค่อยทยอยซื้อโอ้ที่มันแพงอ่ะที่ชาวบ้านเนี่ยอ๋อใช่ที่ตรงนี้มันที่แถวสนามกีฬาเอ้กรุงเทพกีฬาเนี่ยกรุงเทพกีฬาซอยแล้วซอยตันมันดีอย่างคือมันไม่พลุกพล่านเนาะครับรถมันไม่ผ่านเข้าผ่านออกมันมาถึงก็บ้านเราทั้งหมดเลยเป็นอาณาเขตบ้านเราแล้วเด็กที่มามูลนิธิเนี่ยก็มากันทุกๆเสาร์ทุกอาทิตย์เขารู้กันไหมครับแถวนี้ถ้าทุกเสาร์ครับก็จะมาเล่นบริเวณนี้ครับเด็กบริเวณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานวันเด็กหรือวันแม่เนี่ยก็จะมาทั่วละแวกจะรู้กันโดยเขาจะรู้กันโดยแล้วจะติดป้ายที่หน้าปากซอยด้วยว่าปีนี้มีงานเด็กซอยคาราบาวมีงานวันแม่วันไหนอาจจะไม่วันเด็กนะตรงแต่วันแม่อาจจะไม่ตรงเราต้องรอเสาร์อาทิตย์ด้วยเด็กจะได้หยุดกันมาร่วมเพราะที่นี่ก็เป็นที่รวมของหลายๆอย่างศิลปินก็มารวมตรงนี้มาทําเพลงก็ทําที่นี่เด็กก็มาเยาวชนก็มาที่นี่ก็เป็นการปลูกฝังเด็กเนาะให้มีคือผมอยากให้มีเด็กๆรักดนตรีเพราะเมื่อคนเรารักดนตรีมันเหมือนกันสื่อกันง่ายจะบอกผ่านอะไรก็บอกผ่านดนตรีใช่อย่างที่คุณแอดทําอยู่สม่ําเสมอนะครับคือที่ผมสัมผัสมาเนี่ย20 30ปีที่รู้จักคุณแอดมาเนี่ยเห็นแล้วก็น่าประทับใจอย่างคือมีส่วนร่วมในสังคมเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมการเมืองพรรคการเมืองไปการตักเตือนสิ่งแวดล้อมมาหมดทุกด้านเลยแม้แต่โฆษณาสินค้าคือทุกอย่างในสังคมประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้คือคุณแอดคาราบาวนี่เพื่อนผมเยอะใช่มันเยอะจริงๆเพื่อนเยอะทุกวงการเขาก็อยากให้ช่วยอย่างตอนนี้ก็ฟุตบอลนี่มันมาทุกอย่างแล้วก็แม้แต่เลือกตั้งบางครั้งก็มีเสียงคุณแอดครับก็อย่างพี่ตู่ลงพี่จูดี้ลงเขาก็มาหาท่านชายก็ใช้เพลงผมอยู่แล้วใช่พักกันมันก็ใช้ทางตู่ติงลี่ลงอีกโอ้จูเสรีตู่ติงลี่ไว้เพื่อนทั้งนั้นเลยครับก็แล้วเอาไว้ผมลงอย่าลืมนะใช่ได้เลยจะแต่งเพลงให้เดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปคุยกันข้างในดีกว่าเลยครับไปคุยเรื่องราวของคุณแอดตั้งแต่เติบโตตั้งแต่เด็กกระทั่งอายุเยอะเลยโอเคครับเป็นอุทาหรณ์ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะคุยถึงเรื่องของวัยเด็กและปฐมวัยเลยนะคือตะกี้ผมเดินเข้ามาแอบเข้ามาในสตูดิโอเนี่ยจะเห็นรูปอยู่อันหนึ่งที่มีครอบครัว3ครอบครัวแต่เป็นภาษาจีนผมอ่านไม่ออกแต่เดาว่าต้องเป็นเรื่องราวของตระกูลคุณแอดแน่ๆใช่ครับเป็นครอบครัวฝั่งขวานี่กงฝ่ายพ่อฝ่ายพ่อนี่แซ่โอครับแซ่โอหรือแซ่หูครับแล้วของฝ่ายแม่นี่แซ่อึ้งหรือแซ่หวังแซ่หวังครับทําไมถึงอึ้งกับหวังมันต่างกันเหมือนกันตรงไหนอึ้งนี่เป็นภาษาแต้จิ๋วแต้จิ๋วนี่เป็นชนกลุ่มเล็กๆในจีนแผ่นดินใหญ่เลยทางกวางตุ้งอยู่ติดชายทะเลชายทะเลนะครับแต่เป็นคนจีนที่ทํามาค้าขายเก่งแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในเมืองไทย 70% เป็นแต้จิ๋วคือที่ได้ฟังจากกลุ่มแต้จิ๋วอะไรก็ตามก็บอกว่าเนี่ย
มาจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยอย่างว่าก็มีเสื่อผืนหมอนใบใช่ไหมตีหอมมาก็มีนั่นฟักใช่มีเมล็ดพันธุ์พืชมาอยู่ในทะเลรอนแรมมาแล้วก็มาเริ่มต้นเป็นจะเป็นเขาเรียกอะไรก็เป็นกุลีเป็นรับจ้างไปเรื่อยสมัยก่อนนะครับแล้วตอนหลังมาก็กลายเป็นเจ้าสัวไปครับแล้วมันอยู่สุพรรณยังไงครับทางตระกูลก็คิดคนจีนสมัยก่อนโบราณเนี่ยเรามาจากเมืองจีนนี่มาอยู่เมืองไทยนี่เป็นผมว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับมีคนจีนมาอยู่ตลอดแล้วก็หลั่งไหลกันมาก็ส่วนใหญ่ก็ตามรุ่นก่อนรุ่นก่อนมาอยู่ตรงนี้คนที่มาใหม่ก็ต้องมาหารุ่นก่อนญาติพี่น้องตัวเองครับถ้าญาติพี่น้องตัวอยู่สุพรรณก็มาหาอยู่ที่สุพรรณอย่างโกงผมญาติพี่น้องอยู่สุพรรณก็เลยมาที่สุพรรณหมู่บ้านนั้นก็มีเป็นมาจากหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านอะไรครับตอนนั้นอย่างกองกงฝ่ายพ่อเนี่ยขอโทษประมาณนั้นแล้วป่ะชื่อหมู่บ้านที่อย่างที่ผมสุพรรณเนี่ยของกงกงเนี่ยที่เมืองจีนน่ะหมู่บ้านเขกตีเขกตีอึ้งอ๋อที่เมืองจีนเขกตีอึ้งที่เมืองจีนครับหมู่บ้านเขกตีอึ้งอ๋อโทษครับเป็นหมู่บ้านโอเจตึ้งโอเจตโอที่แปลว่าหินโอที่แปลว่าดำเจตึ้งนี่คือบ่อหินดำครับคือในหมู่บ้านนี้จะมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งแล้วเขาบอกว่ากลางบ่อเนี่ยมันจะมีก้อนหินสีดำอยู่แต่ตอนผมไปมันไม่เห็นมันมีอ๋อมีโอกาสได้ไปเยี่ยมบรรพบุรุษเลยนะกลับไปทำศาลบรรพชนทำบ้านของกงใหม่อ๋อครับทำก็อยู่ในหลิวอึ้งหลิวในหลิวอึ้งมณฑลหกมณฑลอะไรอ่ะมันอยู่ขึ้นมันอยู่ในกับฮงจังหวัดฮงสุนน่ะซึ่งมันเป็นจังหวัดหนึ่งของถิ่นฮักกาที่อยู่ริมทะเลชายทะเลตอนนี้ป่ะไม่อยู่ริมทะเลของกงอยู่บนเขาอยู่บนเขาครับแต่ว่าของกงฝ่ายแม่เนี่ยแซ่อึ้งเนี่ยอยู่ที่เถิงให้ครับเถิงให้นี่เป็นเวลาคนเขาจะลงเรือมาเนี่ยเขาจะมาขึ้นเรือจากเมืองจีนที่ท่าเรือหัวฟู่เนี่ยแล้วก็มาเมืองไทยนึกยังไงมากันที่ตัดสินใจมากันกงเนี่ยต้องอดอยากแน่นอนเพราะผมไปดูบ้านเนี่ยโหอดอยากคือถ้าไม่มาก็อดตายอ่ะก็ต้องมากันนะครับแล้วมาทำอะไรที่เมืองไทยอ่ะก็มาอย่างแรกเลยก็ต้องมาตั้งหลักตามที่ญาติพี่น้องตัวเองทำมาก่อนไปสุพรรณเลยอย่างกงฝ่ายพ่อผมนี่ก็มาทำการค้านะครับฝ่ายแม่ก็ทำการค้าผมฝ่ายแม่นี่ขายหมูเพราะพวกฝ่ายพ่อนี่ผมโตไม่ทันแต่แม่เนี่ยฝ่ายแม่ผมทันกงฝ่ายแม่ขายหมูอาม่าผมซึ่งเป็นลูกสาวของลุงศรีก็แกก็ขายข้าวพอมาเจอกันก็เลยแต่งงานกันก็เลยเป็นแม่ผมแม่ผมก็มาเจอกับฟังอาปาผมแล้วเขาเล่าเรื่องแต่งงานเขาแต่งกันยังไงเขาเจอกันยังไงเขาเล่าให้ฟังบ้างป่ะเขาบอกว่าอาม่าเนี่ยไปพายเรือแล้วก็กงเนี่ยพายเรือขายหมูพายไม่ค่อยเป็นเรือล่มแล้วม้าก็ไปช่วยก็เลยเจอแล้วคนนั้นคุณแอ๊กก็โตที่สุพรรณเลยผมก็อะไรครับตอนนั้นผมเกิดที่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเลยเหรอตอนนั้นพ่อแม่ก็แต่งงานกันแล้วก็ผมเป็นลูกคนสุดท้องคนที่6เป็นฝาแฝดด้วยเหรอครับแล้วก็เกิดก็มี7คนดิถ้างั้น6คนอ๋อ6คนครับเป็นคอกที่5เป็นคอกที่5ได้ออกมา2คนครับแล้วก็โตมาก็คุณพ่อก็ทำการค้าด้วยในขณะเดียวกันก็ท่านก็เป็นนักโบราณคดีสมัครเล่นนะครับชำนาญเรื่องพระเครื่องพระบูชาเมืองสุพรรณประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณอดีตท่านก็เป็นนักดนตรีนะครับมีวงดนตรีชาวสุพรรณสสพ.เนี่ยนะครับซึ่งไออิทธิพลของวงดนตรีของพ่อเนี่ยที่ทำให้ผมอยากเล่นดนตรีแล้วก็เลยครูคนแรกก็คือพ่อกีตาร์ตัวแรกก็คือกีตาร์ของพ่อเด้อครับครับแย่งกันเล่นจนในที่สุดแม่ต้องไปซื้อตัวใหม่มาให้ผมตกลงนี่ไม่มีประเพณีจีนเข้ามาปนเลยนะอยู่สุพรรณเนี่ยก็ตอนนั้นพ่อเนี่ยพ่อเกิดมาแล้วก็พ่อเนี่ยเรียนที่เผยอิงสนนทรงวาดนะครับอ๋อโรงเรียนจีนครับโรงเรียนพ่อเป็นรุ่นน้องท่านอุเทนเตชะไปบูรณ์ปีนึงครับครับถ้ารุ่นพ่ออยู่ตอนนี้ก็ร้อยปีแล้วล่ะเพราะว่าพ่อเสียไป 2-3 ปีแล้วครับตอนเสียตอน97ครับตอนเนี้ยผมก็ยังไปดูโรงเรียนของพ่อที่เผยอิงนะครับตั้งข้างๆตอกลงโคมมีบ้านคุณเจริญอยู่คุณเจริญเบียร์ช้างอ๋อถึงว่าที่บ้านท่านนั้นขายเห็นรูปมีรูปหลายคนครับพ่อเนี่ยพอหลังจากจบเผยอิงท่านก็แล้วก็ไปต่อซีนมินหรือไงเนี่ยแล้วก็กลับไปสุพรรณแล้วก็ไปทำการค้านี่แหละนะครับแล้วก็คือไปอยู่กับบริษัทค้าจังหวัดไปเป็นอะไรอ่ะ
ัวหน้าคือสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลเขาจะตั้งบริษัทค้าขายของจังหวัดขึ้นมาแล้วพ่อนี่เป็นคนไปคุมพ่อก็เลยต้องตระเวนออกไปดูกิจการค้าของจังหวัดเนี่ยทั่วเมืองสุพรรณหมดนี่ทำให้ท่านไปพบเจอพวกวัตถุโบราณสถานที่โบราณทางคดีเพราะสุพรรณบุรีมันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ก็เลยทำให้เกิดเป็นที่มาของการจิตใจที่รักการเขียนหนังสือทางโบราณคดีทางอะไรนะครับได้ต้อนรับนักโบราณคดีดังๆอย่างท่านฟองซัวเมอร์ซิเออร์ท่านหลายคนนะครับอ๋อชาวต่างชาติที่มาศึกษาประวัติหรือว่าแม้แต่อาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมนะครับท่านสุจิตวงเทศอะไรพวกนี้ครับพ่อก็ทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเข้ามาตรงนี้แล้วท่านก็ดูแลเวลามีอะไรแล้วก็ได้เป็นผู้ที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองสุพรรณในขณะเดียวกันท่านก็มีวงดนตรีผมก็โตมาก็เห็นวงดนตรีพ่อเล่นอะไรครับเป็นหัวหน้าวงแล้วก็เล่นกีตาร์เล่นกีตาร์คุณนายก็เล่นกีตาร์เหมือนพ่อคีย์บอร์ดเล่นทั้งหมดนะฮะเห็นครับสมัยมันก็ไม่เก่ามากถ้ามีคีย์บอร์ดมีกีตาร์เนี่ยครับสัก50ปีออแกนตอนนั้นยังเป็นออแกนลมก็มีใช่มั้ยที่เท้าเหยียบแล้วก็เล่นครับแล้วสุรพลสมบัติเจริญพ่อเล่าก็ว่าก็มาฝึกเล่นออแกนที่บ้านเพราะที่บ้านมีคุณบรรหารศิลปะอาสาก็มาฝึกแล้วกลับมาจากโรงเรียนพวกนี้ก็มาที่บ้านมาเล่นกันอ๋อไม่กลุ่มมาเล่นออแกนที่บ้านครับแล้วคุณยายก็โดนครอบงำโดยอิทธิพลตรงนี้ครอบงำจนกลายเป็นนักดนตรีครับฝังอยู่ในใจลึกๆทั้งที่พ่ออยากให้ทำการค้ายิ่งตอนแล้วตอนเด็กเนี่ยตอนเด็กในที่พอรู้เรื่องจำความได้เนี่ยชอบดนตรีมาเลยหรือว่าอยากชอบอย่างอื่นก่อนชอบดนตรีครับชอบดนตรีเลยครับถ้าชอบดนตรีเนี่ยถามนิดนึงเรียนหนังสือเก่งไหมตอนอยู่เพราะว่าอย่างพวกผมเนี่ยเราเล่นดนตรีมันเราจะรู้ว่าการสนใจเราแบ่งออกไปสองอย่างอะดนตรีอย่างนึงการเรียนอย่างนึงแต่ไม่แบ่งไปทําให้เรียนก็พอผ่านไปได้ประมาณนั้นแล้วก็โดนหนักทางดนตรีมากกว่าสิ่งที่เราชอบจบปวช.ก็ประมาณสัก 80% นะครับโอ้ยไม่แล้วเนี่ย 80% จบที่ไอ้อุเทนใช่ป่ะอุเทนครับที่ได้ลงมาแต่ตอนจบปวช.ก็มีเลือดนักสู้ค่อนข้างจะสูง90โอ้93โอ้โหนี่ก็เป็นนักเรียนตัวอย่างคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าไม่ใช่ขี้ไก่นะครับ 3.75 นะโอ้โหถ้าเป็นสมัยนี้ก็เกือบกินนิยมนะครับ 3.75 ถึง 3.8 ก็กินนิยมอันดับ2แล้วก็ไปเรียนต่อที่ฟิลิปปินส์ก็3กว่านะครับผมมาสปีดตอนท้ายนึกยังไงถึงไปเรียนฟิลิปปินส์ก็เดี๋ยวตอนนี้ไม่นึกเลยพี่ตอนนี้ก่อนตอนที่เรียนอาชีวะเรียนพวกนี้เล่นดนตรีอยู่มั้ยเล่นแล้วครับเล่นแล้วเล่นกีตาร์แล้วตั้งวงแล้วคือผมเล่นส่วนใหญ่ผมเล่นคนเดียวเล่นโฟกซ์อ๋อเล่นโฟกซ์แต่เล็กเนี่ยเป็นอาชีพไหมไปเล่นตามเล่นเป็นอาชีพตามห้องของเฟรนช์ชิพคอร์มอะไรใช่ไหมมีเฟรนช์ชิพสมัยก่อนนะครับจะมีร้านอีฟร้านอีฟร้านเพื่อนผมตรงละทีวีครับเนี่ยผมก็เล่นร้านอีฟก่อนเหมือนอย่างเพื่อนผมเป็นเจ้าของร้านอีฟมีเฟรนช์ชิพมีร้านอีฟมีอะไรนะตรงสยามอะไรใช่ไหมเนี่ยเราก็เล่นใกล้ๆกันครับมีคอฟฟี่ช็อปมีคอฟฟี่ช็อปให้เราเล่นคนเดียวกีตาร์โฟกคนเดียวเมื่อก่อนเล่นเพลงพวกเพลงสากลนะครับเพลงสากลพวกบ๊อบดายเล่นจอห์นเดนเวอร์อ๋อก็เหมือนกันครับเหมือนกันพวกบีจีใช่ใช่ใช่เหมือนกันเลยโลโบเออใช่ดอนแมคเลนไอ้ Don't Like to Sleep Alone ประมาณนั้นนะแล้วก็แล้วเล็กนี่ยังไงฮะเล็กเขาเล่นกับวงเขามีตอนนั้นสเก็ตโคลิเซียมเริ่มมีใช่แล้วสเก็ตวงเล่นสเก็ตตอนนั้นประดังนะเล่นสเก็ตได้นี่ไม่ธรรมดานะเล็กก็เล่นซันดาน่านี่แหละอยู่สเก็ตโคลิเซียมมีเล็กมีเอ็ดดี้แล้วตอนหลังเขาก็มีวงรีซันมีเขาเล่นหลายวงนะเล็กจนมาเจอผมอีกทีเนี่ยเขาเพรสิเดนต์แล้วผมไปเอาวงเล็กเนี่ยมาแบ็กอัพเพรสิเดนต์นี่คืออะไรวง The President ที่มีพี่แดงอ๋อมีตู้ดีเลกใช่ไหมตู้เป็นนักร้องมีตู้แดงมีอ้วนมีอ้วนวารุณีมีคำแต่ผมเคยไปดูมีคำเป่าใช่แล้วจำได้ละจำได้เขาเล่นตามผับตามบาร์แล้วเขาดังมากมีเครื่องเป่าอยู่ข้างหลังและตู้มันร้องเพลงมันตู้มันเต้นด้วยอ้วนก็ดีอ้วนก็ร้องสนุกสาบังโพใช่ไหมตู้มันเป็นไมเคิลแจ็กสันคนไทยคนแรกคนนี้เก่งและเสียงดีแล้วผมก็ใช้วง President เนี่ยเป็นวงแบ็กอัพให้คาราบาวอยู่พักนึงเพราะว่าได้เล็กมาเล็กเข้ามาผมกับเขียวเนี่ยตั้งวงที่ฟิลิปปินส์แต่กลับมาแล้วก็ออกเพลงไทยชุดแรกชุด
ลุงขี้เมาเนี่ยเมื่อปี24เดี๋ยวตรงนี้ก่อนเอาจังเอาไปก่อนเดี๋ยวเวลาประเทศหน้าเรื่องเพลงครับเอาตอนนี้เอาเรื่องนึกยังไงถึงไปฟิลิปปินส์พอเราจบอาชีวะได้3 7ก็อยากจะให้เราก้าวหน้าก้าวหน้าไปเพราะผมจบปวสจากอุเทนแล้วเรียนดีด้วยแล้วก็พ่อก็บอกงั้นไปต่อที่ฟิลิปปินส์ก็แล้วกันครับอยากจะไล่ให้เราไปพ้นพวกเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาเพราะตอนนั้นมันแรงตอนนั้นแรงครับความคิดยังไงตอนนั้นรู้สึกก็เข้ามาในสายเลือดผมก็เป็นนะมันแค้นอ่ะเออใช่เหมือนกันเลยเพื่อนก็เข้าปากนะ14ผมเข้าไปนะแต่ผมเข้าไปตอนเช้าผมก็ออกมาเอ้ย13ผมไปแล้วผมก็กลับมาแล้วก็ทางบ้านห้ามไปนั่นแหละผมอยู่ตั้งแต่วันที่13คือผมอยู่เป็นอาทิตย์ใช่มั้ยอยู่ตรงนั้นอ๋อฟังแล้วสนุกมันก็อยู่ผมอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ตอนนั้นครับคือไม่รู้จะทําอะไรก็ไปนั่งฟังแล้วก็กลับมานอนบ้างนอนที่นู่นบ้างอะไรครับครับอ๋อแล้วคุณพ่อก็เลยตัดสินใจส่งไปฟิลิปปินส์เลยครับแล้วก็ไปเรียนอยู่2ปีแล้วก็ไปตั้งวงดนตรีกับเขียวนี่เคยเล่นกับผมครับเมื่อก่อนเราอยู่วง Experience ด้วยกันตอนเด็กๆผมก็ไปร้องให้เขาเขาเล่นกีตาร์โซโล่เขาเล่นซันตาน่าแซมบ้าปาร์ตี้อย่างนี้เขียวอ่ะเก่งมากมากเมื่อก่อนเนี่ยแจมกับผมแล้วเล่นกันอยู่ประมาณปี2ปีครับกับผมแล้วสักพักเข้าไปฟิลิปปินส์แล้วที่ฟิลิปปินส์เป็นไงครับก็เจอกลุ่มคนที่เล่นดนตรีด้วยกันก่อนคือฟิลิปปินส์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเมืองดนตรีจริงๆใช่ไหมคนฟิลิปปินส์นี่เก่งมากเรื่องดนตรีครับมันทำให้เราไปที่นู่นแล้วโอ้เขาเล่นดนตรีขนาดนี้ทำให้เราแสวงหาเพิ่มคือผมทราบว่าเด็กนักเรียนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยต้องเลือกวิชาหนึ่งจะเล่นเปียโนจะร้องจะเล่นกลจะแดนซ์จะตีกลองจะเป่าจะอะไรก็ตามขอเล่นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งเป็นภาคบังคับอันนี้จริงใช่ไหมนี่ทำให้เขาเหนือกว่าเราเนื่องจากเขาเป็นคาทอลิกด้วยใช่เขาต้องเข้าโบสถ์งั้นการร้องเพลงแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาเป็นภาษาที่ถูกบังคับให้เรียนในโรงเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษเรียนทำให้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเอเชียชาติเดียวที่เพราะไปเข้าสเปนแล้วเข้ามาครับแล้วก็เก่งบนทีสเปนและอังกฤษเข้ามาเอาละเห็นต้องพักตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปคราวหน้าจะคุยถึงเรื่องชีวิตในวัยรุ่นในชีวิตที่จะเริ่มทำเพลงทำดนตรีกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าอย่าพลาดนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามทีเดียวครับวันนี้ต้องแค่นี้แล้วครับ